ในหัวข้อนี้นะครับผมจะมาอธิบายการลงบันทึกบัญชีนะครับกรณีที่ได้รับตั๋วเงินมาเป็นของเรานะครับเราจะมีวิธีในการลงบันทึกบัญชีการรับตั๋วก็คือลงบันทึกบัญชีตั๋วเงินรับอย่างไรนะครับโดยในการอธิบายของผมเนี่ยจะแบ่งแยกอธิบายเป็น2ส่วนนะครับสำหรับการได้รับตั๋วก็คือได้รับตั๋วที่เป็นตั๋วระยะสั้นกับได้รับตั๋วที่เป็นตั๋วระยะยาวนะครับโดยเราคงจะจำกันได้นะครับว่าตั๋วระยะสั้นนั้นจะง่ายกว่าตั๋วระยะยาวเพราะว่าเวลาที่เราจะคำนวณมูลค่าของตั๋วระยะยาวเนี่ยจะต้องคำนวณมูลค่าปัจจุบันนะครับดังนั้นผมจะอธิบายกรณีการได้รับตั๋วเงินรับที่เป็นตั๋วเงินระยะสั้นก่อนนะครับเรามาดูในตัวอย่างที่7กันนะครับในตัวอย่างที่7นั้นจะสมมุติว่าได้รับตั๋วเงินรับโดยตั๋วเงินดังกล่าวนั้นไม่มีดอกเบี้ยนะครับเวลาที่เราได้รับตั๋วแล้วตั๋วไม่มีดอกเบี้ยนั้นเราจะลงบัญชีอย่างไรนะครับวันที่1ตุลาคมนะครับบริษัท A ได้รับชำระหนี้เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินอายุ1เดือนนะครับจำนวนเงินตามตั๋วก็คือมูลค่า 5,500 บาทจำนวนเงินที่บริษัท A ยอมรับชำระหนี้ก็คือ 50,000 บาทนะครับก็คือว่าบริษัท A เนี่ยรับชำระหนี้มาเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินมูลค่าหนี้เนี่ยนะครับ 50,000 บาทและได้รับตั๋วสัญญาใช้เงินมามีมูลค่า 5,500 บาทโดยตั๋วเงินดังกล่าวนั้นไม่มีดอกเบี้ยนะครับไอ้500บาทเนี่ยแม้โจทย์ไม่ได้บอกมาว่าเป็นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับในยะของมันจริงๆก็คือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการที่ได้รับตั๋วมานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลงบันทึกบัญชีกันนะครับในวันที่1ตุลาคมนะครับในวันที่1ตุลาคมในวันที่ได้รับตั๋วมานะครับเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินเมื่อเราได้รับตั๋วเราก็จะต้องเรียกมันว่าตั๋วเงินรับนะครับเพราะว่าตั๋วเงินที่เราได้รับมาเราจะได้รับเงินจากตั๋วนั้นในอนาคตนะครับก็แปลว่าเรามีตั๋วเงินรับเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับตั๋วเงินรับเป็นสินทรัพย์นะครับเมื่อเราได้รับเพิ่มเข้ามาจึงเดบิตด้วยตั๋วเงินรับสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอยู่ทางด้านเดบิตนะครับมูลค่าของตั๋วเนี่ยที่ระบุตามตั๋วนั้นก็คือมูลค่า 5,500 บาทแล้วเราลดหนี้ให้กับลูกหนี้ด้วยมูลค่า 50,000 บาทนะครับดังนั้นลูกหนี้จะต้องลดลงก็เครดิตด้วยลูกหนี้ครับมูลค่าหนี้ลดลง 50,000 บาทจะมีผลต่างนะครับ2ข้างไม่เท่ากันผลต่างก็คือ500บาทโดยใช้ชื่อคำว่าส่วนลดในตั๋วเงินรับนะครับอาจจะมีคนสงสัยว่าแล้วส่วนลดในตั๋วเงินรับนั้นเป็นบัญชีหมวดที่เท่าไหร่นะครับคือตั๋วเงินรับเราก็ทราบแล้วว่ามันเป็นสินทรัพย์ลูกหนี้เราก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นสินทรัพย์แต่ส่วนลดในตั๋วเงินรับเนี่ยมันเป็นชื่อที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมก็จะบอกอย่างนี้นะครับว่าส่วนลดในตั๋วเงินรับนั้นเป็นแค่เพียงบัญชีชั่วคราวนะครับที่นำมาปรับมูลค่าของตั๋วเงินในงบแสดงฐานะการเงินนั้นให้แสดงมูลค่าที่ถูกต้องในมูลค่าของมันเองนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูนะครับว่าที่อยู่ของมันในงบการเงินจะเป็นอย่างไรก่อนที่ตั๋วจะครบกำหนดเนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะไปอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินนะครับก็ในหัวข้อสินทรัพย์เนี่ยนะครับเราก็จะโชว์ตั๋วเงินรับด้วยมูลค่า 5,500 นะครับและก็ต้องมีรายการหักก็คือตัวส่วนลดตัวนี้นะครับมาเป็นตัวหักเพื่อให้มูลค่าของตั๋วเงินนั้นแสดงมูลค่าที่เป็นจริงนะครับก็คือแสดงออกมาด้วยมูลค่าหลังหักส่วนลดนะครับส่วนลด500ลบกันนะครับดังนั้นมูลค่าของตั๋วเงินรับสุทธิจริงๆในงบแสดงฐานะการเงินก็คือมูลค่า 50,000 บาทนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่แสดงยอดมูลค่าตั๋วเงินรับสุทธินะครับเราจะต้องเอาส่วนลดนั้นมาเป็นตัวปรับมูลค่าของตั๋วเงินรับก่อนนะครับแต่บัญชีนี้ก็เป็นแค่เพียงบัญชีชั่วคราวเท่านั้นเองนะครับเป็นบัญชีชั่วคราวนะครับมันอยู่ทางด้านเครดิตนะครับเดี๋ยวพอตั๋วครบกำหนดเราก็จะล้างมันออกไปนะครับต่อไปนะครับเราก็มาดูกันต่อนะครับว่าเป็นยังไงต่อตั๋วเงินลงวันที่1ตุลาคมเราได้ลงบันทึกบัญชีแล้วนะครับ
ต่อไปก็คือถึงวันที่ตั๋วเขากำหนดนะครับตั๋วเงินนั้นมีอายุ1เดือนนะครับเมื่อตั๋วเขากำหนด1เดือนก็ต้องเป็นเดือนถัดไปนะครับ1ตุลาคมเดือนถัดไปก็เดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งก็ต้องเป็นวันที่1เหมือนกันนะครับเป็นเดือนพฤศจิกายนนะครับก็จะต้องถึงวันที่ตั๋วเขากำหนดแล้วนะครับเมื่อตั๋วเขากำหนดเนี่ยเราซึ่งเป็นผู้ที่รับตั๋วเงินเนี่ยก็จะต้องล้างตั๋วเงินนั้นออกไปนะครับเพราะว่าตั๋วเงินมันหมดอายุแล้วนะครับเวลาที่จะล้างตั๋วเงินรับนะครับมันเคยเดบิตเราก็เอามันไปไว้ทางด้านเครดิตครับก็เครดิตด้วยตั๋วเงินรับด้วยมูลค่าที่เคยบันทึกเอาไว้นะครับก็คือ5,500เราล้างสินทรัพย์ออกแล้วนะครับเมื่อตั๋วครบกำหนดเราก็จะต้องได้เงินสดนะครับได้เงินสดเพิ่มขึ้นมาจึงเดบิตด้วยเงินสดเงินสดนั้นมีมูลค่าเท่าไหร่เนื่องจากว่ามันเป็นตั๋วเงินที่ไม่มีดอกเบี้ยนะครับดังนั้นณวันที่ตั๋วครบกำหนดก็จะได้เงินตามมูลค่าของตั๋วนั่นเองตามมูลค่าของตั๋วเท่าไหร่ครับมูลค่าของตั๋วก็คือ5,500ดังนั้นก็จะต้องได้รับเงิน5,500ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตั๋วเงินที่มีดอกเบี้ยเนี่ยจะต้องได้เงินดังกล่าวที่ได้รับเนี่ยจะต้องเป็นมูลค่าตั๋วบวกด้วยดอกเบี้ยนะครับถึงจะโชว์ด้วยตัวเลขตรงนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าในโจทย์ข้อนี้นั้นเป็นตั๋วเงินที่ไม่มีดอกเบี้ยดังนั้นจึงได้รับเงินตามมูลค่าของตั๋วที่กำหนดเอาไว้นะครับคราวนี้เราจะเห็นว่ารายการนี้เนี่ยมันก็ควรจะต้องเอาออกไปด้วยนะครับเพราะตั๋วเงินรับนั้นเอาออกไปแล้วซึ่งรายการนี้มันเกิดมาจากตั๋วเงินรับก็ต้องเอาออกไปด้วยนะครับวิธีการทำยังไงครับมันเคยโชว์อยู่ทางด้านเครดิตใช่ไหมครับเราต้องเอามันออกไปเราก็เอามันไปไว้ทางด้านเดบิตนะครับเราก็เดบิตด้วยส่วนลดในตั๋วเงินรับนะครับด้วยมูลค่าที่เคยบันทึกเอาไว้ก็คือ500นะครับเราจะเห็นว่า2ฝั่งไม่เท่ากันระหว่างยอดรวมเดบิตกับเครดิตนะครับถ้าจะทำให้มันเท่ากันก็ต้องมาใส่ทางด้านเครดิตเท่ากับ500แล้ว500คืออะไรครับ500ตัวนี้นะครับก็คือดอกเบี้ยรับนั่นเองเนี่ยนะครับมันก็จะลงบัญชีเดบิตเท่ากับเครดิตนะครับบาลานซ์กันพอดีเราจะเห็นว่ากรณีที่เป็นตั๋วเงินที่ไม่มีดอกเบี้ยนะครับเราจะบันทึกส่วนลดในตั๋วเงินรับเอาไว้ก่อนนะครับแล้ววันที่ตั๋วครบกำหนดเนี่ยนะครับเราค่อยมาล้างมันออกไปและผลต่างนั้นก็โอนเข้าบัญชีดอกเบี้ยรับ500บาทแม้จะเป็นตั๋วเงินที่ไม่มีดอกเบี้ยสุดท้ายแล้วเมื่อตั๋วครบกำหนดเนี่ยมันก็จะมีการโชว์มูลค่าของดอกเบี้ยรับซึ่งถือเป็นรายได้ของผู้ที่มีตั๋วเงินรับนะครับก็เป็นรายการรายได้ในบัญชีของเขาไปนะครับสรุปก็คือว่าตั๋วเงินที่ไม่มีดอกเบี้ยนะครับสุดท้ายแล้วมันก็มีดอกเบี้ยนั่นเองนะครับซึ่งมันเกิดจากผลของการล้างส่วนลดในตั๋วเงินรับนั่นเองนะครับนี่ก็คือตัวอย่างที่7นะครับลงบันทึกบัญชีรับตั๋วเงินรับนะครับแล้วก็เมื่อตั๋วครบกำหนดเราก็ลงบันทึกบัญชีครบถ้วนแล้วนะครับจะลงแบบนี้นะครับสำหรับบางที่เนี่ยนะครับเขาอาจจะลงอย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรบางที่เขาอาจจะลง2บัญชีเลยนะครับเมื่อตั๋วครบกำหนดเขาอาจจะลงอย่างนี้นะครับเมื่อตั๋วครบกำหนดเอาตรงนี้ออกไปแล้วก็ตรงนี้ออกไปลงอย่างเงี้ย1บัญชีนะครับสำหรับอีก1บัญชีนะครับที่เราอาจจะแยกออกมาได้ก็คือเราก็จะต้องทำการล้างบัญชีส่วนลดในตั๋วเงินรับนะครับก็เดบิตด้วยส่วนลดในตั๋วเงินรับ500นะครับส่วนผลต่างนั้นใช้คำว่าดอกเบี้ยรับ500เช่นกันนะครับถ้าลงแบบนี้ก็จะลง2รายการนะครับในวันเดียวกันนั้นลง2รายการนะครับจะลงแบบใดก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรียนกับผมแล้วให้ลงรายการเดียวกรุ๊ปรวมอยู่ในบัญชีเดียวกันเลยนะครับอันนี้ทำขึ้นมาให้ดูเฉยนะครับว่าสามารถลงแยกได้นี่ก็คือตั๋วเงินนะครับชนิดที่ไม่มีดอกเบี้ยนะครับสุดท้ายแล้วดอกเบี้ยมันก็มาเกิดขึ้นตอนที่ล้างส่วนลดในตั๋วเงินรับนั่นเองนะครับแม้จะบอกไม่มีดอกเบี้ยแต่มันก็มีดอกเบี้ยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่8นะครับตัวอย่างที่8นั้นก็เป็นตั๋วเงินซึ่งเป็นตั๋วเงินที่มี
ระยะเวลาไม่เกิน1ปีนะครับก็คือเป็นตั๋วเงินระยะสั้นนะครับแต่ว่าเป็นชนิดที่เป็นตั๋วเงินที่มีดอกเบี้ยนะครับเรามาลงบันทึกบัญชีกันนะครับว่าถ้าเป็นตั๋วเงินที่มีดอกเบี้ยนั้นจะลงบันทึกบัญชีอย่างไรนะครับนายอภิวัฒน์นะครับได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่นายศักดิ์ณรงค์สรุปแล้วก็คือนายอภิวัฒน์นั้นออกตั๋วนะครับส่วนนายศักดิ์ณรงค์นะครับเป็นผู้ได้รับตั๋วเงินรับดังนั้นเราจะลงบันทึกบัญชีในฐานะที่เราเป็นนายศักดิ์ณรงค์นะครับเพราะเรากำลังเรียนเรื่องตั๋วเงินรับกันอยู่เป็นการชำระหนี้มูลค่า 30,000 บาทนะครับตั๋วเงินลงวันที่13พฤษภาคมปี X1 นะครับระยะเวลา50วันนะครับอัตราดอกเบี้ย 14% ต่อปีนายณรงค์ศักดิ์นะครับได้รับตั๋วในวันที่16นะครับพฤษภาคมนะครับก็คือตั๋วเงินนั้นลงวันที่13พฤษภาคมก็คือนายอภิวัฒน์นั้นทำตั๋วขึ้นมาเนี่ยลงวันที่13พฤษภาแต่ว่าตั๋วเงินนั้นมาอยู่ที่นายศักดิ์ณรงค์ในวันที่16พฤษภาคมนะครับนายศักดิ์ณรงค์ได้รับตั๋วเงินในวันที่16พฤษภาคมดังนั้นเราก็ต้องมาลงบัญชีในฐานะที่เราเป็นนายศักดิ์ณรงค์โดยนายศักดิ์ณรงค์ได้รับวันที่16พฤษภาคมก็ต้องลงบัญชีในวันที่16พฤษภาคมนะครับเรามาลงบัญชีในกรณีที่เราเป็นนายศักดิ์ณรงค์นะครับได้รับตั๋วเงินรับกันนะครับวันที่16พฤษภาคมนะครับเมื่อนายศักดิ์ณรงค์ได้รับตั๋วเงินนะครับก็จะต้องเดบิตด้วยตั๋วเงินรับถือเป็นสินทรัพย์นะครับตามมูลค่าของตั๋วซึ่งข้อนี้ก็คือ 30,000 บาทนะครับและเหตุผลที่ได้ตั๋วเงินรับมาก็เพราะว่านายอภิวัฒน์นั้นเอามาจ่ายชำระหนี้ดังนั้นนายศักดิ์ณรงค์ก็จะต้องเครดิตลูกหนี้ออกไปนะครับลูกหนี้ดังกล่าวที่เอาออกก็คือนายอภิวัฒน์นั่นเองนะครับด้วยมูลค่าที่เท่ากันก็คือ 30,000 บาทนี่ก็คือรายการนะครับตอนที่ได้รับตั๋วเงินลงบัญชีแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะต้องมาลงบันทึกบัญชีวันที่ตั๋วครบกำหนดบ้างนะครับว่านายศักดิ์ณรงค์จะลงบันทึกบัญชีอย่างไรเมื่อตั๋วครบกำหนดแน่นอนว่าเมื่อตั๋วครบกำหนดก็จะต้องได้รับเงินตามตั๋วแล้วก็ต้องล้างตั๋วนั้นออกไปซึ่งในโจทย์ข้อนี้เป็นตั๋วเงินที่มีดอกเบี้ยด้วยดังนั้นนายศักดิ์ณรงค์ก็จะต้องลงบันทึกได้รับดอกเบี้ยรับด้วยนั่นเองนะครับปัญหามีอยู่ว่าเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าในวันที่ได้รับดอกเบี้ยและตั๋วครบกำหนดนั้นมันคือวันที่เท่าไหร่กันนะครับเราจำเป็นจะต้องมาคำนวณกันนะครับมาคำนวณวันครบกำหนดของตั๋วกันนะครับตั๋วนั้นออกเมื่อวันที่13แต่นายศักดิ์ณรงค์ได้รับวันที่16เวลาที่เราจะคำนวณอายุตั๋วครบกำหนดนั้นก็ควรจะต้องคำนวณจากวันที่ตั๋วลงวันที่นะครับซึ่งตั๋วลงวันที่คือวันที่13พฤษภาคมนะครับเราก็มาดูกันนะครับเดือนพฤษภาคมนั้นมี31วันวันที่ตั๋วลงวันที่คือวันที่13ดังนั้นลบ13นะครับเอา31ลบ13ก็คือ18วันตั๋วนั้นมีอายุ50วันนะครับเราได้18วันแล้วในเดือนพฤษภาคมเดือนพฤษภาคมแล้วต่อไปก็เดือนมิถุนายนมิถุนายนนั้นมี30วันถ้าเอามารวมกันก็คือ48วันนะครับยังขาดอีก2วันดังนั้นจะต้องไปถึงเดือนถัดไปนะครับเดือนถัดไปก็เดือนกรกฎาคมต้องการอีกแค่เพียง2วันเท่านั้นนะครับรวมกันก็คือ50วันตามอายุตั๋วดังนั้นตั๋วครบกำหนดก็คือในวันที่2กรกฎาคมนะครับ2กรกฎาคมตั๋วครบกำหนดเราก็มาลงบันทึกบัญชีในวันที่2กรกฎาคมกันนะครับ2กรกฎาคมตั๋วครบกำหนดนายศักดิ์ณรงค์ก็จะต้องเดบิตด้วยเงินสดแน่นอนเลยนะครับเงินสดนั้นจะต้องเป็นมูลค่าของมูลค่าตั๋วแล้วก็ดอกเบี้ยด้วยนะครับเอามารวมกันที่นายศักดิ์ณรงค์จะได้รับตรงนี้ยังไม่ทราบเว้นไว้ก่อนนะครับแต่ที่แน่ๆคือจะต้องล้างตั๋วเงินรับออกไปนะครับตั๋วเงินรับเคยอยู่เดบิตเราก็ล้างมันก็คือเครดิตด้วยตั๋วเงินรับล้างมันออกไปนะครับเนี่ยนะครับมูลค่าของมันคือ 30,000 และตั๋วนั้นมีดอกเบี้ยด้วยนะครับดอกเบี้ยที่ได้รับเรียกว่าดอกเบี้ยรับดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้เมื่อถือเป็นรายได้จะต้องลงทางด้านเครดิตนะครับเราจึงเครดิตด้วยดอกเบี้ยรับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาคำนวณดอกเบี้ยกันนะครับดอกเบี้ยนั้นคำนวณจากมูลค่าของตั๋วนะครับตั๋วมีมูลค่า 30,000 ดอกเบี้ยของตั๋วก็คือ 14% นะครับระยะเวลาคือ50วันจากทั้งหมดก็คือ365วัน
เราก็จะได้ดอกเบี้ยของตั๋วนะครับก็คือ575.34นะครับเนี่ยนะครับคือดอกเบี้ยก็เอาตัวเลขนี้นะครับไปใส่ในบรรทัดดอกเบี้ยรับนะครับ575.34แล้วเราก็จะทราบแล้วนะครับว่ามูลค่าของเงินสดที่ได้รับจริงๆก็คือเอา2ตัวนี้มารวมกัน 35,575.34 นะครับนี่ก็คือการลงมือบัญชีนะครับเมื่อตั๋วครบกำหนดนะครับเมื่อเป็นตั๋วที่มีดอกเบี้ยวันที่ได้รับดอกเบี้ยคือวันที่ตั๋วครบกำหนดนั่นเองนะครับสำหรับในหัวข้อนี้นะครับผมจะมาอธิบายตั๋วเงินที่มีอายุเกินกว่า1ปีหรือที่เราเรียกกันว่าตั๋วเงินระยะยาวนะครับกรณีที่มันเป็นตั๋วเงินระยะยาวเนี่ยให้เรานึกไว้เลยนะครับว่ามันจะมีความยุ่งยากมากกว่าตั๋วเงินระยะสั้นตรงที่ว่าเราจำเป็นจะต้องคำนวณมูลค่าปัจจุบันของตั๋วเงินนะครับโดยเวลาที่มันมีการออกตั๋วเงินเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องมีการเปรียบเทียบระหว่างอัตราดอกเบี้ยของตั๋วเงินกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหรืออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดนั่นเองนะครับถ้าอัตราดอกเบี้ยนะครับของตั๋วเนี่ยเท่ากับดอกเบี้ยที่แท้จริงมันก็จะไม่มีส่วนเกินหรือส่วนลดแต่ถ้าเกิดดอกเบี้ยของตั๋วมันไม่เท่ากับดอกเบี้ยที่แท้จริงเมื่อมันไม่เท่ากันเนี่ยนะครับปัญหาจะเกิดขึ้นแล้วก็เพราะว่าเมื่อมันไม่เท่ากันจะต้องเกิดส่วนเกินหรือส่วนลดจะมีส่วนเกินหรือส่วนลดเกิดขึ้นนะครับและเมื่อมีส่วนเกินหรือส่วนลดเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราจะต้องทำการตัดจ่ายส่วนเกินหรือส่วนลดนั้นตามอายุของตั๋วเงินโดยจะต้องตัดจ่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นตั๋วเงินระยะยาวเนี่ยมันก็จะต้องมีส่วนเกินหรือส่วนลดเกิดขึ้นนะครับในกรณีที่ดอกเบี้ยมันไม่เท่ากันและเมื่อมีส่วนเกินส่วนลดก็ต้องตัดจ่ายส่วนเกินหรือส่วนลดตามอายุของตั๋วเงินนะครับคราวนี้ก็อาจจะมีนักศึกษานะครับมีข้อสงสัยว่าแล้วจะดูอย่างไรว่ามันเกิดส่วนเกินหรือส่วนลดมันมีวิธีในการดูอย่างไรในการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับผมก็จะสรุปให้ดูดังนี้นะครับว่าจะมีส่วนเกินหรือส่วนลดนั้นมันดูอย่างไรรู้แล้วว่ามันไม่เท่ากันจะต้องเกิดส่วนเกินหรือส่วนลดแต่ว่าแบบไหนล่ะที่มันจะเกิดส่วนเกินและแบบไหนที่จะเกิดส่วนลดนะครับกรณีที่ดอกเบี้ยของตั๋วนะครับมีมูลค่าก็คือมีอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับสูงกว่าดอกเบี้ยแท้จริงกรณีที่ดอกเบี้ยของตั๋วนะครับสูงกว่าดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยจะเกิดส่วนเกินครับและถ้าเกิดดอกเบี้ยของตั๋วน้อยกว่าดอกเบี้ยที่แท้จริงมันก็จะเกิดส่วนลดเนี่ยนะครับผมสรุปให้ฟังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเกิดส่วนเกินส่วนลดนั้นมันลงบัญชีด้านไหนอย่างไรนะครับจะให้ดูโจทย์ของจริงเลยแล้วก็มาลงบัญชีพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับตัวอย่างแรกนะครับกรณีที่เป็นตั๋วเงินระยะยาวนะครับเราก็มาดูที่ตัวอย่างที่9นะครับตัวอย่างที่9นั้นจะสมมุติแบบง่ายๆก่อนก็คือว่าจะสมมุติว่าดอกเบี้ยของตั๋วเงินเท่ากับดอกเบี้ยที่แท้จริงคือมันเท่ากันเมื่ออัตราดอกเบี้ยมันเท่ากันก็แปลว่าจะไม่มีส่วนเกินหรือส่วนลดเกิดขึ้นนะครับเรามาดูกันนะครับในวันที่1มกราคม 25X1 นะครับบริษัทพิภพให้บริษัทกอกู้ยืมเงินโดยแลกเปลี่ยนเป็นตั๋วเงินมูลค่า 80,000 บาทก็คือบริษัทพิภพนั้นให้บริษัทกอกู้ยืมเงินโดยบริษัทกอนั้นเขียนตั๋วสัญญาใช้เงิน
มาเป็นตัวค้ำประกันไว้ก่อนนะครับดังนั้นบริษัทพิภพเนี่ยก็จะได้รับตั๋วเงินรับจากบริษัทก่อนั่นเองครับอายุของตั๋วนั้น4ปีนะครับอัตราดอกเบี้ยของตั๋วคือ 5% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดหรืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นก็คือ 5% ด้วยนะครับข้อนี้อัตราดอกเบี้ยมันเท่ากันนะครับเราก็จะต้องมาทำการเปรียบเทียบกันเลยนะครับเนื่องจากมันมีอายุเกินกว่า1ปีเนี่ยเรารู้แล้วมันเป็นตั๋วเงินระยะยาวนะครับเราจะต้องมาคำนวณเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าของตั๋วกับมูลค่าปัจจุบันจะต้องทำอย่างนี้เป็นขั้นตอนแรกเลยนะครับเปรียบเทียบมูลค่าของตั๋วกับมูลค่าปัจจุบันมูลค่าตั๋วเปรียบเทียบกับมูลค่าปัจจุบันเริ่มต้นที่มูลค่าของตั๋วนะครับตอนนี้เรากำลังจะลงบันทึกบัญชีในฐานะที่เราเป็นบริษัทพิภพนะครับเพราะบริษัทพิภพได้รับตั๋วเงินนะครับได้รับตั๋วเงินรับก็จะต้องมาแสดงตัวเลขมูลค่าของตั๋วนะครับซึ่งตั๋วเงินนั้นมีมูลค่า 80,000 บาทนะครับเอามูลค่าของตั๋วเปรียบเทียบกับมูลค่าปัจจุบันโดยมูลค่าปัจจุบันนั้นจะมีองค์ประกอบของมูลค่าปัจจุบันอยู่ด้วยกัน2ตัวนะครับ2ตัวนั้นก็คือมูลค่าของตั๋วและอีกตัวนึงก็คือดอกเบี้ยของตั๋วเงินนะครับมูลค่าของตั๋วมีมูลค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมูลค่าของตั๋วนั้นมีมูลค่าเท่ากับ 80,000 ตั้งเอาไว้ดอกเบี้ยนะครับเขาจ่ายดอกเบี้ยปีละครั้งนะครับเป็นระยะเวลา4ปีเราก็ต้องมาคำนวณกันว่าครั้งละกี่บาทนะครับก็คือปีละกี่บาทนะครับดอกเบี้ยเนี่ยนะครับเนื่องจากเขาบอกมาว่าดอกเบี้ย 5% ต่อปีนะครับตัวดอกเบี้ยนั้นก็ต้องคำนวณจากมูลค่าตั๋วก็คือ 80,000 คูณอัตราดอกเบี้ยของตั๋วเงินนะครับขอย้ำนะครับว่าคูณด้วยอัตราดอกเบี้ยของตั๋วเงินซึ่งข้อนี้อัตราดอกเบี้ยของตั๋วเงินก็คือ 5% เอา 80,000 คูณ 5% ก็เป็นดอกเบี้ยต่อปีนะครับ80,000 คูณ 5% ก็คือ 4,000 เนี่ยนะครับเราได้แล้วนะครับมูลค่าของตั๋วกับดอกเบี้ยนะครับต่อปีคราวนี้เราต้องรู้ว่าเราจะต้องคำนวณเป็นมูลค่าปัจจุบันนะครับในหัวข้อนี้บอกว่ามูลค่าปัจจุบันก็ต้องเปิดค่าเงิน present value นะครับเราก็ต้องรู้ว่ามันต่างกันยังไงครับระหว่างมูลค่าตั๋วกับดอกเบี้ยมูลค่าตั๋วนั้นตั๋วเขากำหนดนะวันที่มันเขากำหนดเนี่ยเงินมูลค่า 80,000 นั้นจะถูกจ่ายไปแค่เพียงครั้งเดียวในระยะเวลา4ปีนั้นจ่ายครั้งเดียวดังนั้นเมื่อมันจ่ายครั้งเดียวเนี่ยนะครับเราก็เลยจะต้องเปิดตาราง PVIF เท่านั้นนะครับส่วนดอกเบี้ยนั้นจ่ายทุกปีปีละ 4,000 เป็นระยะเวลา4ปีจ่ายเท่ากันทุกปีดังนั้นก็ต้องเปิดตาราง PVIFA นะครับนี่คือการเปิดตารางมูลค่าปัจจุบันที่ต่างกันระหว่างมูลค่าตั๋วกับดอกเบี้ยนะครับเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะต้องเอามูลค่าดังกล่าวนั้นปรับให้เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยจะต้องเอาไปคูณกับแฟกเตอร์แล้วแฟกเตอร์คือตัวเลขอย่างไรครับดูยังไงวิธีการก็คือนะครับเราจะต้องไปเปิดตาราง present value นะครับโดยสิ่งที่เป็นองค์ประกอบในการคำนวณเปิดค่าเงินนะครับมีด้วยกัน2ตัวนะครับก็คือจำนวนงวดก็คือตัว N นะครับกับดอกเบี้ยนะครับคราวนี้เราก็มาดูในโจทย์ข้อนี้กันนะครับว่าจำนวนงวดนั้นกี่งวดนะครับเขาบอกมาแล้วว่าจ่ายดอกเบี้ยปีละครั้งอายุตั๋วนั้นมีอายุ4ปีนะครับเมื่ออายุตั๋วมีอายุ4ปีแล้วมันจ่ายปีละครั้งก็แปลว่าครบอายุแล้วก็คือ4ครั้งดังนั้น N คือ4ส่วน I คืออัตราดอกเบี้ยนะครับเขาบอกมาแล้วว่าดอกเบี้ย 5% 5% ตรงนี้นะครับตอนที่เราจะเปิด PV เนี่ยนะครับ 5% ตัวนี้คือ 5% ของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงซึ่งข้อนี้เนี่ยอัตราดอกเบี้ยแท้จริงมันตรงกับอัตราดอกเบี้ยของตัวพอดีนะครับแต่เราต้องรู้ว่าตรงนี้คืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับอัตราดอกเบี้ยก็คือ 5% ดังนั้นเราได้แล้วเราก็ลองดูนะครับที่มูลค่าตั๋วก่อนนะครับเราไปเปิดค่าเงิน
นะครับ PVIF ที่ n เท่ากับ4แล้ว i เท่ากับ5นะครับเราก็จะได้แฟกเตอร์นะครับเท่ากับ 0.822 702และในส่วนของดอกเบี้ยนะครับเราไปเปิดที่ PVIFA ที่ n เท่ากับ4และ i เท่ากับ5นะครับก็จะได้แฟกเตอร์เท่ากับ 3.545951 เราได้แฟกเตอร์มาแล้วนะครับแฟกเตอร์ตัวนี้นะครับจะได้ปรับมูลค่าให้มันเป็นมูลค่าปัจจุบันนะครับเราก็เอามันมาคูณกันนะครับก็จะได้เป็นมูลค่าปัจจุบันของตัวเงินมูลค่าปัจจุบันของตัวเงินก็คือ65,816.16ส่วนมูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ยก็คือ14,183.804นะครับเอาตัวเลข2ตัวเลขนี้มารวมกันนะครับ65กับ14มารวมกันแล้วก็คือมูลค่าปัจจุบันเท่ากับ80,000ครับสรุปแล้วนะครับที่เราคำนวณมูลค่าปัจจุบันเนี่ยเราได้มูลค่าปัจจุบันก็คือ80,000เราเอามูลค่าของตัวเปรียบเทียบกับมูลค่าปัจจุบันจะเห็นว่ามันเท่ากันนะครับดังนั้นผลต่างก็ไม่มีงั้นสรุปก็คือไม่มีส่วนเกินหรือส่วนลดใดๆนะครับข้อนี้ก็เนื่องจากว่าอัตราดอกเบี้ยมันเท่ากันทั้งดอกเบี้ยของตัวแล้วก็ดอกเบี้ยของตลาดมันเท่ากันนะครับก็เลยไม่มีส่วนเกินหรือส่วนลดนี่คือการเช็คตัวเลขให้ดูนะครับว่าเมื่อดอกเบี้ยมันเท่ากันก็เลยไม่มีส่วนเกินหรือส่วนลดนะครับคราวนี้เรามาเข้าเรื่องการลงมือบัญชีของเรากันนะครับในวันที่1มกราคมบริษัทพิภพได้รับตั๋วเงินนะครับดังนั้นเราจะต้องมาลงมือบัญชีของบริษัทพิภพในวันที่1เมื่อได้รับตั๋วเงินนะครับ1มกราคมได้รับตั๋วเงินนะครับพิภพนะครับเมื่อได้รับตั๋วเงินก็ต้องเดบิตด้วยตั๋วเงินรับเป็นบัญชีสินทรัพย์นะครับมูลค่าของตั๋วนะครับก็คือมูลค่า 80,000 บาทและเหตุผลที่บริษัทพิภพนั้นได้รับตั๋วเงินก็เพราะว่าปล่อยเงินกู้นะครับให้บริษัทก่อดังนั้นเมื่อตัวเองได้รับตั๋วเงินแล้วก็ต้องเอาเงินให้กับบริษัทก่อยืมนั่นเองนะครับจึงเครดิตด้วยเงินสดนะครับเอาเงินจ่ายไปให้กับบริษัทก่อนะครับ 80,000เราเห็นว่าบริษัทพิภพนะครับจ่ายเงินวันนี้ 80,000 แต่ในอนาคตเนี่ยบริษัทพิภพเนี่ยจะต้องได้เงินมากกว่า 80,000 แน่นอนเพราะว่าจะต้องได้รับผลประโยชน์นะครับซึ่งผลประโยชน์ตรงนั้นก็คือดอกเบี้ยรับที่จะได้รับในอนาคตจากรายการนี้นะครับก็คือการลงบัญชีตอนที่ได้รับตั๋วเสร็จแล้วนะครับนี่คือปี X1 ต่อไปตั๋วเงินนั้นมีอายุ4ปีนะครับและจ่ายดอกเบี้ยกันทุกๆปีนะครับโดยจ่ายในวันที่31ธันวาคมของทุกปีดังนั้นเมื่อตั๋วเนี่ยมันมาถึงวันที่31ธันวาคมของปี X1 เนี่ยบริษัทพิภพก็จะต้องได้รับดอกเบี้ยตามตั๋วเงินนะครับและจะลงบัญชียังไงนะครับเมื่อได้รับดอกเบี้ยจากตั๋วเงินนะครับเวลาที่ได้รับดอกเบี้ยก็จะต้องเดบิตด้วยเงินสดนะครับได้รับเงินสดแล้วก็เครดิตด้วยดอกเบี้ยรับหรือเป็นรายได้นะครับลงบัญชีอย่างนี้นะครับด้วยมูลค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็ทราบว่าดอกเบี้ยนั้นก็ต้องคำนวณจากเงินต้นคือ 80,000 อัตราดอกเบี้ยนะครับก็คือ 5% 5% ตรงนี้ก็คือ 5% ของอัตราดอกเบี้ยของตั๋วเงินนะครับ 80,000 คูณ 5% ต่อปีนะครับดังนั้นปีละ 4,000 บาททุกๆปีบริษัทพิภพจะต้องได้รับดอกเบี้ยนะครับในวันที่31ธันวาคมนะครับ 4,000 บาทก็เดบิตเงินสด 4,000 แล้วเครดิตด้วยดอกเบี้ยรับซึ่งถือเป็นรายได้ของบริษัทพิภพนะครับ 4,000 ด้วยนะครับนี่คือปีที่1พอมาถึงปี X2 ปี X2 นะครับ31ธันวาคมปี X2ก็จะลงบัญชีเหมือนกันอย่างนี้ลงเหมือนกันเลยนะครับได้รับดอกเบี้ยนะครับพอมาถึงตอนสิ้นปี X3 31ธันวาคม
ปี X 3ก็จะต้องได้รับดอกเบี้ยและลงชีนเหมือนกันนะครับได้รับมา3ปีแล้วนะครับต่อไปพอมาถึงตอนสิ้นปี X 4 31ธันวาคมปี X 4ก็ได้รับดอกเบี้ยและลงบัญชีเหมือนกันที่ 4,000 นะครับได้รับดอกเบี้ยครบแล้วนะครับ4งวดนะครับงวดละ 4,000 บาทคราวนี้ก็จะต้องลงอีก1รายการนะครับเมื่อตั๋วครบกำหนดเราก็ต้องมาลงบัญชีตั๋วครบกำหนดกันนะครับตั๋วเงินนั้นลงวันที่1มกราคมปี X1 นะครับอายุ4ปีดังนั้นก็ต้องนับต่อไปอีก4ปีตั้งแต่วันที่ตั๋วลงวันที่นะครับ4ปีหลังจากปี X1 ก็คือปี X5 และจะต้องเป็นวันเดียวกันเดือนเดียวกันนะครับของวันที่ออกตั๋วดังนั้นวันที่ตั๋วครบกำหนดก็คือในวันที่1มกราคมปี X5 ปีชนปีนะครับตามที่ผมเคยอธิบายไปนะครับถ้ามันมีอายุเป็นปีนะครับมันก็จะต้องเป็นวันที่และเดือนเดียวกันเปลี่ยนแค่เพียงตัวปีที่ต่างกันเนี่ยนะครับวันครบกำหนดนะครับคราวนี้เมื่อตั๋วครบกำหนดจะลงบัญชีอย่างไรนะครับแน่นอนว่าเวลาตั๋วครบกำหนดก็จะต้องล้างตั๋วเงินออกไปนะครับเคยลงบันทึกตั๋วเงินรับอยู่ทางด้านเดบิตดังนั้นเมื่อตั๋วครบกำหนดก็จะต้องล้างตั๋วเงินออกไปจึงเครดิตด้วยตั๋วเงินรับด้วยมูลค่าที่เคยบันทึกเอาไว้นะครับก็คือ80,000 บาทและก็เดบิตเงินสดนะครับได้รับเงินตามตั๋วด้วยมูลค่า 80,000 บาทสำหรับโจทย์ข้อนี้เนี่ยผมตั้งใจว่าให้เป็นโจทย์แบบง่ายๆนะครับไม่ต้องมีการปรับปรุงดอกเบี้ยคาบเกี่ยวกันระหว่างปีการลงบันทึกบัญชีดอกเบี้ยนะครับกับวันที่ตั๋วครบกำหนดเนี่ยมันก็เลยอยู่คนละเวลากันนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างแบบไม่ง่ายนะครับเดี๋ยวในตัวอย่างต่อๆไปเนี่ยผมก็จะยกตัวอย่างที่ยากขึ้นแล้วนะครับมีการปรับปรุงดอกเบี้ยคาบเกี่ยวกันระหว่างปีแล้วมันก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์มากขึ้นนะครับส่วนตรงนี้นั้นเป็นแค่เพียงพื้นฐานที่นักศึกษาควรจะต้องรู้เป็นลำดับต้นๆก่อนเท่านั้นเองนะครับต่อไปนะครับผมจะพูดถึงตัวอย่างที่10นะครับตัวอย่างที่10นั้นจะมีความยากขึ้นมานะครับโดยอัตราดอกเบี้ยของตั๋วเงินรับนั้นไม่เท่ากับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดนะครับและตั๋วเงินนั้นเป็นตั๋วเงินที่ไม่มีดอกเบี้ยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับในวันที่1มกราคม 25X1 บริษัทเจนจบให้บริษัทขอกู้ยืมเงินนะครับโดยแลกเปลี่ยนเป็นตั๋วเงินมูลค่า 100,000 บาทนะครับอายุของตั๋วเงินคือ3ปีเพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินมูลค่า 79,383 บาทตัว 79,383 บาทนั้นคือมูลค่าปัจจุบันนะครับโดยบริษัทเจนจบนั้นนำเงิน 79,383 บาทให้บริษัทขอกู้ยืมเงินไปในวันที่1มกราคม X1 และให้บริษัทขอนั้นเขียนตั๋วเงินมูลค่า 100,000 บาทให้กับตนในอนาคตอีก3ปีนะครับจากโจทย์ตรงนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเงิน 100,000 บาทในอนาคตเนี่ยนะครับถ้าเกิดคำนวณเป็นมูลค่าปัจจุบันกลับมาเนี่ยด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหรืออัตราดอกเบี้ยท้องตลาดเนี่ยคำนวณมูลค่ากลับมา3ปีจนมาถึงในวันที่1มกราคม X1 เนี่ยตั๋วเงินนั้นจะมีมูลค่า 79,383 บาทนะครับตามที่ผมบอกไปว่ามันคือมูลค่าปัจจุบันข้อนี้เนี่ยเราไม่ทราบอัตราดอกเบี้ยของท้องตลาดนะครับเราไม่ทราบแต่เรารู้ว่า 79,383 บาทนั้นมันเกิดจากระยะเวลา3ปีและก็อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่เนี่ยเราไม่ทราบนะครับมันคำนวณออกมาเป็นมูลค่าปัจจุบันให้เรานะครับดังนั้นปัญหาของเราก็คือแล้วเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่คำนวณย้อนกลับมาที่ได้ 79,000 เนี่ยมันคืออัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่เราต้องรู้เพื่อที่จะเอาไปใช้ในการตัดจ่ายส่วนเกินส่วนลดของตั๋วเงินนะครับส่วนไอ้อัตราดอกเบี้ยของตั๋วเงินเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับในตั๋วเงินนี้เนี่ยไม่มีดอกเบี้ยระบุไว้แต่เราต้องรู้ดอกเบี้ยแท้จริงของตั๋วเงินเพื่อไปตัดจ่ายส่วนเกินส่วนลดตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับวิธีในการหาดอกเบี้ยของตลาดเราก็มาคำนวณกันนะครับเรารู้ว่าตั๋วเงินดังกล่าวไม่มีดอกเบี้ยดังนั้นเวลาเราคำนวณเป็นมูลค่าปัจจุบันเนี่ยเราก็คำนวณเฉพาะมูลค่าของตั๋วเท่านั้นนะครับวิธีการก็คือเ
เราทราบว่ามูลค่าของตั๋วเนี่ยมีมูลค่า 100,000 บาทและมูลค่าของตั๋วนั้นถ้าเกิดจะคำนวณเป็นมูลค่าปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากแฟกเตอร์นะครับแฟกเตอร์ตัวนั้นมันประกอบด้วยอะไรครับแฟกเตอร์ตัวนั้นมันจะต้องประกอบด้วย n เท่ากับ3ส่วน i เนี่ยยังไม่ทราบนะครับ n เท่ากับ3และ i ไม่ทราบเนี่ยได้ตัวเลขเท่าไหร่เนี่ยเอาไปคูณกับแสนนึงเนี่ยมันจะออกมาเป็นมูลค่าปัจจุบันที่ 79,383 ไอ้ตัวนี้แหละครับที่เราไม่ทราบเนี่ยเราอยากจะทราบมันเพราะว่าเรารู้ว่ามันคืออัตราดอกเบี้ยของท้องตลาดที่คำนวณออกมาเป็นมูลค่าปัจจุบันได้เราต้องการทราบตัวนี้เพื่อเอาไปคำนวณการตัดจ่ายส่วนเกินส่วนลดที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้แล้วเราจะทราบได้อย่างไรนะครับเราก็ต้องมีการย้ายข้างนะครับย้ายข้างดังนั้นผมก็จะเขียนให้ตัวแฟกเตอร์ตรงนี้นะครับตามที่เรารู้ไว้ก่อนก็คือถ้าเกิดเราคำนวณมูลค่าตั๋วเนี่ยนะครับแปลว่าจะได้รับเงินกันรอบเดียวตอนที่ตั๋วครบกำหนดเนี่ยดังนั้นจะต้องเปิดตาราง PVIF ใช่ไหมครับดังนั้นก็หมายความว่าในตัวแฟกเตอร์นั้นก็จะต้องเกิดจากการเปิดตาราง PVIFที่ n เท่ากับ3นะครับตามที่โจทย์บอกมาว่าตัวเงินนั้นมีอายุ3ปีนะครับและ i เรายังไม่ทราบเนี่ยคือตัวแฟกเตอร์นะครับที่อยู่ในวงเล็บผมเขียนวงกลมเอาไว้เลยนะครับว่ามันคือแฟกเตอร์ที่เราต้องการทราบคราวนี้เราก็ต้องย้ายข้างตัวเลขให้มันมาอยู่ข้างเดียวกับตัวเลขก็คือตัวเลข 79,383 จาก 100,000 ที่คูณอยู่ย้ายข้ามฝั่งมานะครับก็กลายเป็นหารแล้วก็จะมีไอ้ตัวแฟกเตอร์ตัวนี้นะครับที่บอกว่า PVIF n เท่ากับ3 i เรายังไม่ทราบเนี่ยนะครับคำนวณออกมาแล้วเนี่ยเอา 79,383 หารด้วย 100,000 เนี่ยนะครับก็จะได้ตัวแฟกเตอร์เท่ากับ 0.79383เรารู้แล้วว่าแฟกเตอร์เนี่ยที่เอาไปคูณกับมูลค่า 100,000 เนี่ยนะครับมันคือตัวนี้ถึงได้ออกมาเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วเราก็ทราบว่า n เนี่ยเท่ากับ3เราทราบแล้วส่วน i เนี่ยเราไม่ทราบดังนั้นวิธีการที่เราจะหาว่า i มันเท่ากับเท่าไหร่ก็จะต้องทำอย่างนี้นะครับให้เราไปเปิดตารางค่าเงิน PVIF ที่ n เท่ากับ3แล้วมีแฟกเตอร์เท่ากับ 0.7938 เราก็ไล่ลงมาเลยนะครับที่ n เท่ากับ3เนี่ยนะครับไล่มาว่าที่อัตราดอกเบี้ย 1% 2% 3% 4% เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ตรงไหนที่มันเท่ากับ 0.79383 นะครับซึ่งถ้าเกิดเราไล่มาตั้งแต่ 1% 2% เนี่ยนะครับจะไม่มีจนไปถึงที่ 8% เนี่ยไล่ตั้งแต่ n เท่ากับ3เนี่ยครับในบรรทัด n เท่ากับ3ไล่เปอร์เซ็นต์มานะครับจนมาถึง 8% เนี่ยไอ้ตรงที่บรรทัด 8% เนี่ยนะครับมันจะมีแฟกเตอร์กับ 0.79383 พอดีดังนั้นเราก็ได้คำตอบแล้วว่ามูลค่าปัจจุบันที่ 79,383 เนี่ยนะครับจำนวนงวด n เท่ากับ3อัตราดอกเบี้ยก็คือ 8% ซึ่ง 8% ตรงนี้ก็คืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั่นเองแท้จริงในท้องตลาดเนี่ยดอกเบี้ยมันอยู่ที่ 8% นะครับในจุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์โจทย์นะครับว่าการที่บริษัทเจนจบปล่อยกู้ให้กับบริษัทขอนั้นจะเกิดส่วนเกินหรือส่วนลดนะครับเราก็คงจำกันได้นะครับว่าผมเคยบอกว่าเวลาที่เราจะดูว่ามันมีส่วนเกินส่วนลดนั้นจะต้องเปรียบเทียบระหว่างดอกเบี้ยตั๋วกับดอกเบี้ยแท้จริงนะครับเราก็มาดูดอกเบี้ยตั๋วกันก่อนนะครับดอกเบี้ยของตั๋วเงินเนื่องจากมันเป็นตั๋วชนิดที่ไม่มีดอกเบี้ยนะครับดังนั้นดอกเบี้ยของตั๋วเงินก็คือ 0% ก็คือไม่มีดอกเบี้ยเปรียบเทียบกับดอกเบี้ยที่แท้จริงดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นเราคำนวณกันมาแล้วนะครับอยู่ที่ 8% เราจะเห็นว่าดอกเบี้ยของตั๋วนั้นน้อยกว่าดอกเบี้ยที่แท้จริงซึ่งผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับว่าเมื่อดอกเบี้ยของตั๋วน้อยกว่าดอกเบี้ยแท้จริงนั้นก็จะเกิดส่วนลดในตั๋วเงินหลักดังนั้นก็จะเกิดส่วนลด
ในตัวเงินหลักแล้วเรามีวิธีในการดูอย่างไรครับถ้าเกิดเราไม่อาศัยการท่องนะครับเรามีวิธีการดูอย่างไรว่ามันเรียกว่าส่วนลดในตัวเงินหลักนะครับผมก็จะมีมุมมองนี้นะครับเนื่องจากว่าบริษัทเจนจบนั้นได้รับตั๋วเงินชนิดที่ไม่มีดอกเบี้ยดังนั้นมูลค่าของตั๋ว 100,000 บาทเนี่ยเมื่อตั๋วครบกำหนดบริษัทเจนจบก็จะต้องได้รับเงินตามตั๋วก็คือ 100,000 บาทเท่านั้นนะครับดังนั้นเมื่อบริษัทเจนจบเห็นว่าตัวเองปล่อยกู้แล้วถ้าเกิดปล่อยกู้ 100,000 แล้วได้เงินตามตั๋วในอนาคต 100,000 แล้วจะปล่อยกู้ทำไมมันไม่มีเหตุผลที่จะต้องปล่อยกู้ถูกต้องมั้ยฮะดังนั้นบริษัทเจนจบก็ต้องคิดว่าในการปล่อยกู้ทุกครั้งนั้นจะต้องได้รับผลประโยชน์แม้ตั๋วเงินที่ได้มาจะไม่มีดอกเบี้ยดังนั้นไอ้ตอนที่ได้รับตั๋วมาเนี่ยก็ควรปล่อยกู้ให้เขาเนี่ยในจำนวนเงินที่น้อยกว่ามูลค่าจากตั๋วเขาก็จะได้ผลประโยชน์จากจำนวนเงินที่เขาจ่ายน้อยแต่ว่าจะได้รับเงินในอนาคต 100,000 ซึ่งมันมากกว่านะครับนี่คือลักษณะในการมองนะครับว่ามันเกิดส่วนลดได้อย่างไรนะครับเขาจะต้องหาผลประโยชน์แน่จากการปล่อยกู้นะครับดังนั้นเมื่อเขาไม่ได้ผลประโยชน์จากตั๋วเงินเขาก็ให้เงินน้อยกว่ามูลค่าของตั๋วนะครับดังนั้นมันก็เลยเรียกว่าส่วนลดในตั๋วเงินรับนะครับเนี่ยนะครับการที่เราปล่อยกู้ให้เงินเขาน้อยกว่ามูลค่าตั๋วเนี่ยนะครับปล่อยกู้ต่ำกว่ามูลค่าของตั๋วนะครับเมื่อเรารู้ว่าปล่อยกู้ต่ำกว่ามูลค่าของตั๋วนะครับเราก็ต้องรู้กันต่อไปว่าเงินที่เราปล่อยกู้นั้นก็คือเงินที่เป็นมูลค่าปัจจุบันของตั๋วนั่นเองซึ่งโจทย์เขาบอกมาแล้วนะครับว่ามูลค่าปัจจุบันของตั๋วก็คือ 79,383 ตัวนี้นะครับที่เราปล่อยกู้นะครับบริษัทเจนจบปล่อยกู้ไปด้วยเงิน 79,383 แต่ว่าจะได้รับเงินตามตั๋วนั้นคือ 100,000 บาทไอ้ตัวเงิน 79,383 นั้นก็คือมูลค่าปัจจุบันนั่นเองมูลค่าปัจจุบันตัวนี้มันคำนวณจากการคิดลดกลับมาด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับมูลค่าปัจจุบันตรงนี้มีผลยังไงต่อการนึกบัญชีของบริษัทเจนจบครับมันก็จะเป็นการที่บริษัทเจนจบจ่ายเงินให้กู้นะครับเมื่อบริษัทเจนจบจ่ายเงินให้กู้ในวันที่ปล่อยกู้นั้นก็จะต้องเครดิตด้วยเงินสดด้วยมูลค่าปัจจุบันที่บริษัทเจนจบจ่ายออกไปก็คือ79,383นั่นเองขอย้ำนะครับว่าผู้ที่ได้รับตั๋วเงินรับนั้นจะจ่ายเงินปล่อยกู้ณวันที่ได้รับตั๋วด้วยเงินสดที่จ่ายออกไปในมูลค่าปัจจุบันของตั๋วนะครับใช้มูลค่าปัจจุบันนะครับในตัวเงินสดที่จ่ายออกไปนะครับดังนั้นในขั้นตอนนี้นะครับผมจะมาแสดงการตัดจ่ายส่วนลดนะครับตามระยะเวลาก็คือ3ปีนะครับผมจะสร้างคอลัมน์เท่ากับ5คอลัมน์นะครับเป็นการตัดจ่ายส่วนลดวิธีการตัดจ่ายส่วนลดนะครับคอลัมน์แรกก็คือวันที่นะครับช่องนี้ก็คือเงินสดที่ได้รับกันจริงๆนะครับซึ่งสำหรับตัวอย่างนี้ไม่ได้รับเงินจากตั๋วเงินเพราะว่าเป็นตั๋วเงินที่ไม่มีดอกเบี้ยนะครับจึงไม่มีเงินสดรับในรูปแบบของดอกเบี้ยของตั๋วนะครับช่องต่อไปก็คือดอกเบี้ยที่แท้จริงก็คือที่ได้รับกันเนี่ยนะครับและช่องนี้ก็คือส่วนลดส่วนข้อนี้เป็นส่วนลดนะครับช่องสุดท้ายก็คือมูลค่าคงเหลือนะครับเราจะตัดจ่ายส่วนลดนะครับโดยตั๋วเงินนั้นมีต้นกำเนิดในวันที่1มกราคม X1 ดังนั้นวันแรกเลยก็คือ1มกราคม X1
มูลค่าของตั๋วจะต้องใช้มูลค่าปัจจุบันนะครับมูลค่าปัจจุบันก็คือ 79,383 นะครับนี่คือมูลค่าปัจจุบันตั้งเอาไว้ณวันที่1มกราคมนะครับต่อไปเราจะตัดจ่ายส่วนลดนั้นทุกๆสิ้นปีนะครับดังนั้นสิ้นปีแรกคือวันที่31ธันวาคมของปี X1 31ธันวาคมของปี X2 31ธันวาคมของปี X3 มีการตัดจ่าย3ครั้งนะครับเพราะว่าตั๋วเงินนั้นมีอายุ3ปีในช่องของเงินสดที่ได้รับจากตั๋วเงินนั้นไม่มีนะครับเพราะว่าเป็นตั๋วเงินที่ไม่มีดอกเบี้ยตรงนี้จะผ่านไปแทนค่าเป็นศูนย์แล้วกันนะครับส่วนดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นมีนะครับดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นคำนวณอย่างไรนะครับช่องนี้นะครับคำนวณอย่างไรการคำนวณดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับสำหรับบรรทัดนี้ณวันที่31ธันวาคม X1 วิธีการก็คือเอามูลค่าคงเหลือก็คือ 79,383 นะครับตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็คูณด้วย 8%แต่เปอร์เซ็นต์ก็คือ 8% ของดอกเบี้ยแท้จริงเนี่ยนะครับเราบอกว่าดอกเบี้ยแท้จริงคือ 8% ตามที่เราคำนวณได้เราก็คูณ 8% นะครับจะได้เท่ากับ 6,350.64 เนี่ยนะครับต่อไปส่วนลดนะครับส่วนลดทำอย่างไรส่วนลดนั้นก็คือให้เราเอาดอกเบี้ยแท้จริงมาลบกับเงินสดที่ได้รับก็คือเอาช่องนี้นะครับไปลบกับ0มันก็จะได้เท่ากับ 6,350.64 นั่นเองเป็นอย่างนี้นะครับแล้วทำยังไงต่อครับเพื่อได้ยอดคงเหลือนะครับเรารู้ว่าส่วนลดมันจะต้องทำให้มันเพิ่มขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอย่างนี้นะครับถ้ามีส่วนลดจะต้องปรับเพิ่มขึ้นถ้ามีส่วนเกินก็จะต้องปรับลดลงท้ายมูลค่าของตั๋วที่เป็นมูลค่าปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะมีการตัดจ่ายส่วนลดเนี่ยนะครับมันจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับจนตั๋วครบกำหนดเนี่ยมันจะมีมูลค่าเท่ากับ 100,000 บาทตามมูลค่าดังนั้นเราก็รู้ว่าสรุปนะครับส่วนลดเราจะเอาไปบวกกับมูลค่าคงเหลือเพื่อให้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นส่วนเกินมันก็เกินกว่ามูลค่าของตั๋วเราก็จะทยอยลดยอดลงพอมาถึงณวันครบกำหนดมันก็จะได้เท่ากับ 100,000 บาทเช่นกันนะครับเราก็ท่องเอาไว้แล้วกันนะครับถ้ามีส่วนลดเอาไปบวกมูลค่าคงเหลือเพื่อให้มูลค่าเพิ่มขึ้นถ้ามีส่วนเกินเอาไปหักมูลค่าคงเหลือเพื่อให้มันมีมูลค่าลดลงสุดท้ายเมื่อตั๋วครบกำหนดมันจะต้องมีมูลค่าเท่ากับมูลค่าในตั๋วพอดีนะครับดังนั้นมูลค่าคงเหลือคือเท่ากับเท่าไหร่ครับสำหรับสิ้นปี X1 ก็นำ 79,383 ไปบวก 6,350.64 นะครับจะได้เท่ากับ 85,733.64 ต่อไปนะครับตอนสิ้นปี X2 บ้างนะครับสิ้นปี X2 ก็ทำเหมือนเดิมบรรทัดนี้มาได้ยังไงก็เอามาจากมูลค่าคงเหลือคือ 85,733.64 คูณ 8% นะครับคูณอัตราดอกเบี้ยแท้จริงนะครับก็จะได้เท่ากับ6,858.69 เอาตัวนี้ไปลบกับเงินสดที่ได้รับนะครับก็ได้เท่ากับตัวเดิมนะครับก็คือ 6,858.69 นะครับและเอามูลค่าคงเหลือไปบวก 6,858.69 นะครับจะได้เท่ากับ 92,592.33ต่อไปนะครับตัวเลขตรงนี้ต่อไปเราก็เอา 92592.33 นะครับทำเหมือนเดิมเลยนะครับ92592.33นะครับคูณด้วย 8% นะครับก็จะได้เท่ากับ 7407.67 นะครับเอาตัวนี้ไปลบกับช่อง0เนี่ยนะครับก็จะได้เท่ากับตัวเลขเดิม 7407.67 และเมื่อเอามันไปบวกกันนะครับก็จะได้เท่ากับ 100,000 พอดี
เป็นอย่างนี้นะครับคราวนี้ก็อาจจะมีนักศึกษาบางคนบอกว่าตามหลักเนี่ยคำนวณโดยเอามูลค่าคงเหลือนั้นคูณ 8% เนี่ยมันไม่ได้เท่ากับเท่านี้นะใช่ครับมันไม่ได้เท่ากับเท่านี้ผมทำให้ดูว่าจริงๆแล้วมันได้ไม่เท่ากันแล้วเราจะทำยังไงดีครับเมื่อมันไม่ได้เท่ากันวิธีการก็คือนะครับสำหรับปีสุดท้ายเนี่ยเราจะมีหลักการคิดที่แตกต่างกันออกไปเรารู้ว่าพอถึงวันครบกำหนดจริงๆเนี่ยมูลค่าของมันเนี่ยนะครับจะต้องเท่ากับมูลค่าตามตัวพอดีดังนั้นในปีสุดท้ายหรือในงวดสุดท้ายเนี่ยนะครับเราจะล็อกไว้เลยว่าที่มูลค่า 100,000 บาทเลยตามมูลค่าของตัวส่วนที่เหลือเนี่ยก็อาศัยหาคนต่างกันเลยนะครับก็คือให้เราทำอย่างนี้เลยครับเอา 100,000 ที่เป็นตัวเลขที่เราล็อกเอาไว้ตามมูลค่าเนี่ยลบด้วยไอ้ตัวที่มันจะต้องมีส่วนต่างกันเนี่ยนะครับระหว่างมูลค่าที่เหลือล่าสุดกับมูลค่าที่ต้องเหลือเนี่ยนะครับ 92592.33 เนี่ยลบกันแล้วมันจะกลายเป็นผลต่างที่ลงตัวพอดีนะครับดังนั้นเราจะใส่ตัวเลขในช่องนี้นะครับโดยดูจากผลต่างนะครับก็คือ 7407.67 นะครับและตัวเลขตัวนี้ก็เป็นตัวเลขเดียวกันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันถึงจะลงตัวถ้านักศึกษาต้องการพิสูจน์ตัวเลขนะครับผมก็จะพิสูจน์ให้ดูก็ได้นะครับถ้าเราเนี่ยเอา 92,592.33 และคูณ 8% เพื่อจะได้เอาตัวเลขนั้นไปใส่ตรงนี้เนี่ยมันจะได้เท่ากับเท่าไหร่เราลองมาเช็คกันดูนะครับมันจะได้เท่ากับ 7407.39 เราเห็นว่ามันก็จะมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่นิดนึงเห็นไหมฮะ 7407.39 อันนี้ 7407.67 ถ้าเราใช้ 7407.39 เนี่ยมันจะไม่ได้เท่ากับ 100,000 นะครับดังนั้นในปีสุดท้ายเนี่ยเราจะไม่ใช้หลักการเดิมตามที่เราเคยทำกันมานะครับแต่เราจะใช้หาผลต่างเลยเพื่อล็อกตัวเลขเลยให้มันเท่ากับมูลค่าที่โชว์อยู่ในตัวนะครับนี่ก็คือการคำนวณการตัดจ่ายส่วนลดนะครับเราได้ตารางตรงนี้มาแล้วเมื่อเราได้ตารางนี้มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาลงบันทึกบัญชีกันนะครับเราก็เริ่มการลงบันทึกบัญชีกันเลยนะครับในวันแรกเลยก็คือในวันที่1มกราคมของปี X1 วันนี้ก็คือบริษัทเจนจบนะครับให้บริษัทขอกู้ยืมเงินโดยบริษัทเจนจบนั้นได้รับตัวเงินมูลค่า 100,000 บาทนะครับดังนั้นบริษัทเจนจบก็ต้องเดบิตด้วยตัวเงินรับมูลค่าตั๋วก็คือ 100,000 บาทนะครับและบริษัทเจนจบนั้นให้เงินจากบริษัทขอก็ต้องเครดิตด้วยเงินสดออกไปด้วยมูลค่าปัจจุบันนะครับที่ให้กับบริษัทขอก็คือ 79,383 ส่วนผลต่างนะครับก็เอา 100,000 ลบกันนะครับผลต่างก็คือ 20,617 ตัวนี้นะครับเราจะเรียกว่าส่วนลดในตัวเงินนะครับนี่คือการลงบันทึกบัญชีนะครับในวันที่ได้รับตั๋วนะครับเราจะเห็นว่าผลต่างเนี่ยนะครับเราเรียกว่าส่วนลดในตัวเงินรับเนี่ยนะครับถ้าเราจำกันได้ว่าผมเคยอธิบายในกรณีที่ตั๋วเงินระยะสั้นเนี่ยผมก็บอกว่าในกรณีที่เราได้รับตั๋วเงินมาแล้วตั๋วเงินนั้นไม่มีดอกเบี้ยเนี่ยนะครับผลต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเรียกมันว่าส่วนลดในตั๋วเงินรับและไอ้ส่วนลดในตั๋วเงินรับนั้นเนี่ยก็จะเป็นรายการที่แสดงเป็นตัวลดยอดมูลค่าตั๋วเงินในงบแสดงฐานะการเงินและจะถูกล้างออกตอนที่ตั๋วครบกำหนดอันนั้นมันเป็นกรณีที่เป็นตั๋วเงินระยะสั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตั๋วเงินระยะยาวเนี่ยมันก็มีส่วนลดในตั๋วเงินรับเช่นกันแต่ถ้าเกิดมันเป็นตั๋วเงินระยะยาวเนี่ยไอ้ส่วนลดในตั๋วเงินรับเนี่ยจะต้องทยอยการตัดจ่ายส่วนลดโดยจะต้องคำนวณตารางนี้ขึ้นมาแล้วทยอยตัดจ่ายส่วนลดนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับระหว่างตั๋วเงินระยะสั้นกับตั๋วเงินระยะยาว
ตัวเงินระยะสั้นไม่ต้องตัดจ่ายเพราะว่าอายุมันสั้นนะครับมันอยู่แค่เพียง1ปีแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเงินระยะยาวเนี่ยจะต้องทำการทยอยการตัดจ่ายนั่นเองนะครับซึ่งเราคำนวณกันแล้วนะครับว่าจะต้องตัดจ่ายอย่างไรคราวนี้เราก็มาลงบันทึกบัญชีการตัดจ่ายกันนะครับเมื่อเราลงบันทึกบัญชีวันแรกเสร็จแล้ววันที่1มกราคมเนี่ยนะครับต่อไปพอถึงตอนสิ้นปี X1 พอถึงตอนสิ้นปีนะครับเราก็ต้องทำการตัดจ่ายตามที่เราคำนวณกันไว้นะครับสิ้นปี X1 ตัดจ่ายดังนั้นวันที่31ธันวาคมของปี X1 ก็ต้องทำการตัดจ่ายส่วนลดนะครับวิธีการตัดจ่ายส่วนลดทำอย่างไรนะครับเราก็รู้ว่าตอนที่ได้ส่วนลดมานั้นเราเคยลงทางด้านเครดิตใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อเราต้องการตัดจ่ายมันเราก็เอามันไปไว้ทางด้านเดบิตคือการล้างมันนั่นเองนะครับก็เดบิตด้วยส่วนลดในตัวเงินรับนะครับด้วยที่เราบอกว่าเราตัดก็คือ 6,350.64 นะครับส่วนผลต่างตัวนี้นะครับเมื่อเราล้างส่วนลดในตัวเงินรับออกเนี่ยขายข้างหนึ่งก็คือดอกเบี้ยรับนั่นเองนะครับเราก็เครดิตด้วยดอกเบี้ยรับไม่ว่าจะเป็นตัวเงินระยะสั้นหรือระยะยาวนะครับเวลาที่เราล้างส่วนลดออกเนี่ยขายข้างหนึ่งก็จะต้องเป็นดอกเบี้ยรับก็คือรับรู้รายได้นั่นเองนะครับด้วยตัวเลขที่เท่ากันก็คือ6,350.64 นะครับนี่ก็คือตอนสิ้นปีของปี X1 นะครับต่อไปพอมาถึงสิ้นปี X2 สิ้นปี X2 ก็จะต้องตัดจ่ายเช่นกันและตัดจ่ายด้วยยอด 6,858.69 ดังนั้นก็เปลี่ยนตัวเลขนะครับชื่อยังเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่ตัวเลข6,858.69 พอมาถึงสิ้นปี X3 ก็เปลี่ยนตัวเลขเหมือนเดิมก็ไปดูในช่องที่เราเคยตัดจ่ายนะครับ7,407.67 เนี่ยนะครับสิ้นปี X3 ลงเสร็จแล้วนะครับเราตัดจ่ายส่วนลดครบแล้วนะครับเมื่อเราตัดจ่ายส่วนลดครบแล้วเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีหน้าที่อีกหนึ่งหน้าที่ก็คือตัวเงินมันก็ครบกำหนดพอดีด้วยนะครับหลังจากที่เราตัดจ่ายส่วนลดเสร็จนะครับเมื่อตัวเงินครบกำหนดเนี่ยก็ต้องทำการล้างตัวเงินออกนะครับตัวเงินครบกำหนดก็จะต้องล้างตัวเงินออกและก็ต้องได้รับเงินตามตัวนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าตัวเงินจะครบกำหนดปีไหนวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับตัวเงินนั้นมีอายุ3ปีโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม X1 ดังนั้นมันก็จะต้องครบกำหนดในวันที่1มกราคมเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นปีถัดจากนั้นไป3ปีก็คือในวันที่1มกราคมของปี X3 นั่นเองนะครับเราก็มาลงบันทึกบัญชีนะครับเมื่อตัวครบกำหนดวันเดียวเดือนเดียวกันแต่คนละปีนะครับ1มกราคมปี X3 เมื่อตัวครบกำหนดบริษัทเจนจบก็จะต้องได้รับเงินตามตั๋วจึงเดบิตด้วยเงินสดและก็เครดิตด้วยตั๋วเงินรับตั๋วเงินรับเราเคยตั้งตั๋วเงินรับเอาไว้ด้วยมูลค่า 100,000 บาทดังนั้นก็ต้องล้างออกไปด้วยมูลค่า 100,000 บาทเราย้อนกลับไปดูนะครับณวันที่1มกราคม X1 เราตั้งตั๋วเงินรับไว้ 100,000 วันนี้ตั๋วครบกำหนดก็ต้องล้างออกไปด้วยมูลค่า 100,000 และก็ได้รับเงินสด 100,000 ด้วยนะครับนี่แหละครับคือการลงบันทึกบัญชีเมื่อตัวครบกำหนดนะครับในจุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออธิบายรายการส่วนลดในตัวเงินรับหน่อยนะครับว่ามันจะมีผลกระทบอย่างไรต่องบการเงินซึ่งก็คืองบแสดงฐานะการเงินนะครับเมื่อเรารู้จักส่วนลดในตัวเงินรับแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าที่อยู่ของมันเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับผมก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม 25X1 เลยนะครับณวันที่ออกตั๋วนะครับวันที่บริษัทเจนจบนั้นได้รับตั๋วเงินเนี่ยในงบการเงินณวันที่บริษัทเจนจบได้รับตั๋วเงินนั้นในงบแสดงฐานะการเงินจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็จะใช้วันที่1มกราคม
ของปี X1 นะครับวันที่ได้รับตั๋วนี่ก็คืองบแสดงฐานะงบแสดงฐานะนั้นก็คือสินทรัพย์หนี้สินและทุนนะครับแต่ผมจะพูดเฉพาะตัวสินทรัพย์เท่านั้นนะครับตัวสินทรัพย์ก็คือตั๋วเงินรับตั๋วเงินรับเนี่ยที่ลงบันทึกบัญชีเอาไว้เนี่ยนะครับโชว์ด้วยยอด 100,000 บาทแบบนี้นะครับคราวนี้ในวันที่1มกราคมนั้นมันมีส่วนลดในตั๋วเงินรับอยู่ 26,017 นะครับส่วนลดในตั๋วเงินรับนั้นจะเป็นตัวปรับยอดตั๋วเงินให้แสดงมูลค่าที่แท้จริงของมันนะครับดังนั้นมันก็จะมีรายการหักส่วนลดตั๋วเงินด้วยมูลค่าณวันนี้นะครับส่วนลดของตั๋วเงินนั้นก็คือ20617เอามาลบกันก็จะออกยอดเป็นมูลค่าของตั๋วเงินสุทธินะครับเท่ากับ79383ตัวนี้นะครับมันก็แสดงด้วยมูลค่าที่แท้จริงซึ่งไอ้ตัวนี้มันก็คือมูลค่าปัจจุบันนั่นเองถ้าเกิดเราดูในโจทย์นะครับเราก็จะทราบว่ามูลค่าปัจจุบันที่บริษัทเจนจบจ่ายเงินให้กู้นั้นก็คือ 79,383 บาทนะครับนี่คืองบแสดงฐานะณวันที่ได้รับตั๋วต่อไปนะครับถ้ามาถึงวันที่31นะครับ31ธันวาคม X1 31ธันวาคม X1 ก็แปลว่าส่วนลดในตั๋วเงินรับนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงไปแล้วเพราะว่าเราทำการตัดจ่ายส่วนลดในตั๋วเงินรับตอนสิ้นปีนะครับตอนนี้ผมก็จะแสดงรายละเอียดนะครับในงบแสดงฐานะการเงินตอนสิ้นปีด้วยนะครับก็จะโชว์ตั๋วเงินรับตั๋วเงินรับก็โชว์ด้วยยอด 100,000 บาทนะครับตามที่เราลงบันทึกบัญชีเอาไว้นะครับมันก็ต้องหักด้วยส่วนลดในตั๋วเงินนะครับส่วนลดในตั๋วเงินนั้นจะแสดงยอดเท่ากับเท่าไหร่ผมจะเปิดบัญชีแยกเพศให้ดูนะครับส่วนลดตั๋วเงินรับตอนแรกเลยนะครับส่วนลดในตั๋วเงินรับนั้นเราโชว์ด้วยยอด20617นะครับอยู่ทางด้านเครดิตพอมาถึงตอนสิ้นปีนั้นเราทำการตัดจ่ายส่วนลดในตั๋วเงินรับนะครับเราตัดจ่ายออกไปนะครับเท่ากับ 6350.64 นะครับตัวนี้นะครับคือมูลค่าที่เราตัดจ่ายตอนสิ้นปี X1 นะครับพอเราตัดจ่ายกันนะครับมันก็จะหักกบลบกันมันก็จะเหลือส่วนลดในตั๋วเงินรับตอนสิ้นปี X1 ก็คือ 14266.36 ตัวนี้คือยอดคงเหลือตอนสิ้นปีนะครับเราก็เอามันไปแสดงเป็นตัวปรับตั๋วเงินรับนะครับในงบแสดงฐานะการเงิน 14266.36 เอามาหักกบลบกันนะครับจะเหลือเท่ากับ 85733.64 ครับตัวนี้ก็คือมูลค่าปัจจุบันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นมูลค่าปัจจุบันตอนสิ้นปีนะครับสิ้นปี X1 นะครับแล้วถ้าเกิดเราไปเช็คดูนะครับไอ้ตัวเลขนี้นะครับ85733.64 เนี่ยมันก็จะไปตรงกับตารางการตัดจ่ายส่วนลดเนี่ยนะครับในตอนสิ้นปี31ธันวาคม X1 นะครับในมูลค่าคงเหลือเนี่ยมูลค่าคงเหลือตอนสิ้นปี31ธันวาคม X1 เนี่ยมันก็จะมีมูลค่าเท่ากับเท่านี้ด้วยนะครับมันก็จะต้องสอดคล้องกันนะครับก็คือการแสดงยอดในงบแสดงฐานะการเงินก็จะต้องไปตรงกับมูลค่าคงเหลือในการที่เราแสดงการคำนวณตัดจ่ายส่วนลดด้วยนะครับตัวอย่างที่11นะครับตัวอย่างที่11นั้นอัตราดอกเบี้ยของตั๋วไม่เท่ากับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดนะครับโดยกรณีนี้นะครับตั๋วเงินนั้นมีดอกเบี้ยนะครับจะแตกต่างจากตัวอย่างที่10ตัวอย่างที่10นั้นตั๋วเงินไม่มีดอกเบี้ยแต่ตัวอย่างนี้ตั๋วเงินมีดอกเบี้ยค
คราวนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าอัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากันก็ต้องแปลว่ามันจะต้องมีส่วนเกินหรือส่วนลดอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในโจทย์กันในวันที่1มกราคม 25X1 นะครับบริษัทสมนึกให้บริษัทคอกู้ยืมเงินโดยแลกเปลี่ยนเป็นตั๋วเงินมูลค่า 200,000 บาทอายุของตั๋วนั้น3ปีอัตราดอกเบี้ย 14% อัตราดอกเบี้ย 14% นั้นเป็น 14% ของตั๋วเงินนะครับและมีดอกเบี้ยที่แท้จริงเท่ากับ 12% นะครับเราจะเห็นว่าดอกเบี้ยของตั๋ว 14% ในขณะที่ดอกเบี้ยในท้องตลาดนั้นคือ 12% อัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากันมาดูการเปรียบเทียบระหว่างดอกเบี้ยของตั๋วกับดอกเบี้ยที่แท้จริงกันนะครับว่ามันเกิดส่วนเกินหรือส่วนลดดอกเบี้ยของตั๋วดอกเบี้ยของตั๋วเงินนั้นก็คือ 14% และดอกเบี้ยที่แท้จริงดอกเบี้ยที่แท้จริงคือ 12% ดอกเบี้ยของตั๋วนั้นมากกว่าดอกเบี้ยที่แท้จริงตามที่ผมเคยอธิบายไปนะครับเมื่อดอกเบี้ยของตั๋วสูงกว่าดอกเบี้ยแท้จริงก็เกิดส่วนเกินในตั๋วเงินรับส่วนเกินในตั๋วเงินรับมันมีวิธีในการคิดยังไงครับถึงจะทราบว่ามันเป็นส่วนเกินในตั๋วเงินรับวิธีคิดก็คือว่าเมื่อบริษัทสมนึกซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับตั๋วเนี่ยนะครับเห็นว่าตั๋วเงินนั้นให้ดอกเบี้ยสูงกว่าท้องตลาดที่ให้เมื่อตัวเองได้รับตั๋วเนี่ยตัวเองเห็นว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับจากตั๋วนั้นมันมากนะครับเมื่อมันมากตัวเองก็จะต้องพร้อมใจที่จะปล่อยเงินกู้ในจำนวนเงินที่สูงกว่ามูลค่าของตั๋วเพราะตัวเองรู้ว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยจะต้องได้รับผลประโยชน์ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าท้องตลาดนะดังนั้นวันนี้เนี่ยปล่อยกู้ไปหรือจ่ายเงินให้กับผู้ที่มาออกตั๋วให้กับเราเนี่ยเราสามารถจ่ายเงินให้สูงกว่ามูลค่าของตั๋วได้เพราะในอนาคตเราจะได้เงินในรูปแบบของดอกเบี้ยที่สูงกว่าท้องตลาดนะครับมันก็เลยเกิดส่วนเกินในตั๋วเงินรับนั่นเองนะครับสำหรับในข้อนี้เนี่ยผมก็อยากจะรู้ว่าแล้วส่วนเกินนั้นมีมูลค่าเท่ากับเท่าไหร่โจทย์ไม่ได้บอกมาเลยนะครับว่าบริษัทสมนึกนั้นได้ให้เงินกับบริษัทคอเป็นเงินเท่าไหร่ไม่ได้บอกมาเราจำเป็นจะต้องหาเองนะครับว่ามูลค่าปัจจุบันของตั๋วเงินที่มีมูลค่า 200,000 บาทถ้าเกิดคำนวณเป็นมูลค่าปัจจุบันกลับมาแล้วเนี่ยด้วยอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด 12% เนี่ยจะมีมูลค่าเท่ากับเท่าไหร่เราจะต้องคำนวณกันเองเพื่อหาส่วนเกินนะครับวิธีการก็ทำเหมือนเดิมนะครับเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าตั๋วกับมูลค่าปัจจุบันมูลค่าตั๋วก็คือ 200,000 บาทนะครับมูลค่าปัจจุบันเรารู้ว่ามันก็จะแบ่งออกเป็นมูลค่าของตั๋วและดอกเบี้ยมูลค่าของตั๋วนั้นก็คือเปิดตาราง PVIF นะครับส่วนตัวดอกเบี้ยนั้นก็คือ PVIFA นั่นเองนะครับคราวนี้มูลค่าของตั๋วก็คือ200,000เราก็รู้อยู่แล้วนะครับ200,000ก็ต้องคูณด้วยแฟกเตอร์นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบว่าแฟกเตอร์คือตัวเลขอะไรส่วนดอกเบี้ยนะครับก็ต้องมาคำนวณกันนะครับดอกเบี้ยต่อปีนั้นมันปีละเท่าไหร่นะครับดอกเบี้ยนั้นคำนวณจากมูลค่าของตั๋วคือ 200,000 คูณอัตราดอกเบี้ยของตั๋วก็คือ 14% นะครับปีละครั้งนะครับจ่ายดอกเบี้ยปีละครั้งดังนั้นเอา 200,000 คูณ 14% ก็คือ 28,000 ดังนั้นเอา 28,000 นะครับมาคำนวณมูลค่าปัจจุบันคูณด้วยแฟกเตอร์นะครับเพื่อหาเป็นมูลค่าปัจจุบันต่อไปเราก็ต้องมาดูแฟกเตอร์ละนะครับปัจจัยในการเปิดแฟกเตอร์นะครับมูลค่าปัจจุบันนะครับ n เท่ากับเท่าไหร่และ i เท่ากับเท่าไหร่n นะครับก็คือจำนวนงวดนะครับในโจทย์ข้อนี้จ่ายดอกเบี้ยปีละครั้งมีระยะเวลา3ปีดังนั้น n เท่ากับ3อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหรืออัตราดอกเบี้ยท้องตลาดนะครับก็คือ
12% ดังนั้นเราก็ต้องไปดูที่ n เท่ากับ3 i เท่ากับ12นั่นเองนะครับเริ่มต้นเลยก็ไปดูที่ตาราง PVIF ก่อนนะครับที่ n เท่ากับ3และ i เท่ากับ12ที่ตาราง PVIF นะครับก็จะได้แฟกเตอร์นะครับเท่ากับ 0.717780 นะครับต่อไปนะครับไปที่ตารางค่าเงิน PVIFA นะครับที่ n เท่ากับ3และ i เท่ากับ12นะครับจะได้แฟกเตอร์เท่ากับ 2.40183 เราได้แฟกเตอร์แล้วนะครับเอาไปคูณกันนะครับก็จะได้เป็นมูลค่าปัจจุบันของทั้งตัวเงินทั้งดอกเบี้ยมานะครับสำหรับตัวเงินนั้นมีมูลค่าปัจจุบันนะครับเท่ากับ142,356ส่วนตัวดอกเบี้ยนะครับเท่ากับ 67,251.27 เอามารวมกันนะครับเป็นมูลค่าปัจจุบันเท่ากับ209,607.27นี่คือมูลค่าปัจจุบันนี่คือมูลค่าของตั๋วนะครับเอามาลบกันผลต่างก็คือ 9607.27 เราคำนวณกันแล้วนะครับว่ามันเรียกว่าส่วนเกินนะครับดังนั้นไอ้ตัวนี้นะครับมันคือส่วนเกินตั๋วเงินนั่นเองนะครับส่วนเกินตั๋วเงินก็ต้องทยอยตัดจ่ายนะครับต่อไปก่อนที่เราจะลงบันทึกบัญชีกันนะครับเราก็จะต้องมาทำตารางการตัดจ่ายส่วนเกินกันนะครับผมก็จะสร้างคอลัมน์ขึ้นมา5คอลัมน์ทำเหมือนเดิมนะครับ5คอลัมน์1 2 3 4แล้วก็5ก็หัวข้อนะครับวันที่เงินที่ได้รับนะครับอันนี้ก็คือดอกเบี้ยรับก็คือดอกเบี้ยรับที่แท้จริงนะครับช่องนี้นะครับแล้วก็ส่วนเกินนะครับสำหรับข้อนี้เกิดส่วนเกินอันนี้ก็คือมูลค่านะครับมูลค่าคงเหลือเริ่มต้นเลยนะครับตัวเงินนั้นออกเมื่อวันที่1มกราคม X1 1มกราคม X1 มูลค่าของตั๋วเนี่ยเราคำนวณกันแล้วนะครับเมื่อกี้นี้มูลค่าของตั๋วที่เราคำนวณได้คือ209,607.27 นี่คือมูลค่าปัจจุบันนะครับณวันที่ออกตั๋วมูลค่า 200,000 นั้นตั๋วเงินมีมูลค่า 209,607.27 นะครับต่อไปนะครับเราจำเป็นจะต้องทยอยลดมูลค่าลงนะครับเมื่อตั๋วหมดจะต้องมีมูลค่าเท่ากับ 200,000 มันจะต้องทยอยปรับลดเพราะว่ามันเกิดส่วนเกินนะครับจะต้องทยอยปรับลดลงคราวนี้เราก็เริ่มตั้งแต่ปีที่จะต้องทำการตัดจ่ายเลยนะครับปีแรกที่จะต้องทำการตัดจ่ายคือปี X1 นะครับก็คือวันที่31ธันวาคมปี X1 31ธันวาคมปี X2 31ธันวาคมปี X3 มันมีการตัดจ่าย3ปีนะครับเพราะว่าตัวเงินนั้นมีอายุ3ปีนะครับเดี๋ยวเราก็มาทำการตัดจ่ายกันนะครับแล้วก็เริ่มให้ตัวเลขสำหรับช่องนี้นะครับช่องเงินสดที่ได้รับก็คือเป็นช่องของดอกเบี้ยของตั๋วเงินดังกล่าวที่มีมูลค่า 200,000 นะครับเราเคยคำนวณดอกเบี้ยกันแล้วนะครับว่าดอกเบี้ยคือ 28,000 บาทนะครับจำกันได้ไหมครับ
ดอกเบี้ยของตั๋วที่เราคำนวณมาก็คือการที่เรานำ 200,000 คูณด้วยอัตราดอกเบี้ยของตั๋วอัตราดอกเบี้ยของตั๋วคือ 14% เนี่ยนะครับเราก็คูณด้วย 14% มันคือ 28,000 ต่องวดนะครับที่บริษัทคอจะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับบริษัทสมนึกนะครับงวดละ 28,000 นะครับดังนั้นจ่าย3งวดนะครับงวดละ 28,000 ก็ใส่เลยนะครับทุกงวดคืองวดละ 28,000 ที่ผู้ออกตั๋วนั้นจะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ที่ได้รับตั๋วนะครับคราวนี้ในช่องดอกเบี้ยรับนั้นเป็นดอกเบี้ยที่แท้จริงในโจทย์ข้อนี้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นก็คือ 12% นะครับตรงนี้นะครับคือ 12%เราก็รู้ว่าในช่องนี้เนี่ยนะครับมันก็คำนวณจากมูลค่าคงเหลือเช่นบรรทัดนี้นะครับมันก็คือการนำมูลค่าคงเหลือคือ 209,607.27 เนี่ยนะครับคูณด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงก็คือ 12% ต่อปีนะครับก็จะได้เท่ากับ 25152.87 นะครับตรงนี้นะครับ25152.87 แล้วทำยังไงครับเราก็คงจำได้ว่าเอา2ตัวนี้มาลบกันนะครับผลต่างที่เกิดขึ้นก็คือ 2847.13 ผลต่างก็มาใส่ส่วนเกินแล้วเรารู้ว่าส่วนเกินนี้จะต้องเอาไปปรับลดกับมูลค่าคงเหลือใช่ไหมครับเพื่อให้มูลค่ามันลดลงดังนั้นก็คือการนำ 209607.27ลบ 2847.13 นะครับจะมีมูลค่าคงเหลือก็คือ206760.14 นะครับต่อไปนะครับในช่องนี้ทำไงครับในช่องนี้ก็คือการนำ206760.14 นะครับก็คือช่องเหลือล่าสุดคูณด้วยดอกเบี้ยที่แท้จริงก็คือ 12%ก็จะได้ตัวเลขนะครับเท่ากับ 24811.22 และเอามาลบกันนะครับระหว่างดอกเบี้ยของตั๋วกับดอกเบี้ยแท้จริงลบกันฝ่ายในช่องส่วนเกินก็คือ 3188.78 ต่อไปเราก็จะนำมูลค่าคงเหลือนะครับมาทยอยลดลงนะครับเอา 206706.14ลบ 3188.78 จะเท่ากับ 203571.36 นะครับและก็จะเหลืองวดสุดท้ายแล้วนะครับเราคงจำกันได้ว่างวดสุดท้ายจะทำอย่างไรงวดสุดท้ายเราจะทำการล็อกตัวเลขเอาไว้เลยนะครับวิธีการก็คืองวดสุดท้ายนั้นจะต้องเหลือเท่ากับมูลค่าของตัวพอดีดังนั้นผมจะล็อกที่มูลค่าคงเหลือไว้ให้เท่ากับ 200,000 เลยนะครับ200,000ก็คือมูลค่าของตั๋วแล้วผมก็จะเอาตัวเลขมูลค่าคงเหลือล่าสุดกับมูลค่าที่ผมล็อกเอาไว้นั้นมาลบกันผลต่างคือเท่าไหร่ครับผลต่างคือ 3571.36 ดังนั้นก็แปลว่ามันจะต้องทำการตัดส่วนเกินเนี่ยนะครับคือ 3571.36 นะครับดังนั้นตัวเลขนี้นะครับเอาไปใส่ที่ส่วนเกินเลย 3571.36แล้วเราก็มาดูกันนะครับว่าตัวเลขตรงนี้จะใส่เท่ากับเท่าไหร่วิธีการก็คือเรารู้ตัวเลขอื่นๆหมดแล้วนะครับเหลือตัวเลขช่องนี้ช่องเดียวเราก็ย้อนกลับไปดูข้อมูลก่อนหน้านี้ก็ได้เราจะเห็นว่าดอกเบี้ยของตั๋วนั้นสูงกว่าดอกเบี้ยที่แท้จริงเสมอดังนั้นไอ้ช่องนี้เนี่ยมันก็จะต้องเป็นตัวเลขที่ดอกเบี้ยของตั๋วนั้นสูงกว่าดอกเบี้ยที่แท้จริงแล้วมันจะสูงกว่ากันเท่ากับเท่าไหร่ครับมันจะต้องสูงกันในส่วนที่เป็นส่วนเกินดังนั้นถ้าผมอยากจะหาตัวเลขตรงนี้ผมก็นำ 28,000 ลบกับ 3,571.36 ผลต่างนะครับเอา 28,000 ลบ 3,571.36 นะครับจะได้เท่ากับ 24428.64ดังนั้นตัวเลขตัวนี้นะครับก็คือ244 28
1.64 มันก็จะเอามาลบกันนะครับลบกันก็จะได้เท่ากับส่วนเกินส่วนเกินก็จะไปหักกับมูลค่าคงเหลือก่อนหน้านี้นะครับก็จะเหลือเท่ากับ 200,000 ตามมูลค่าของตั๋วพอดีนะครับนี่ก็คือวิธีการนะครับในการคำนวณการตัดจ่ายส่วนเกินนะครับเมื่อเราคำนวณเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาข้อมูลดังกล่าวนี้นะครับมารอไว้สำหรับการบันทึกบัญชีกันนะครับคราวนี้ผมจะเริ่มพูดถึงการลงบันทึกบัญชีกันแล้วนะครับการลงบันทึกบัญชีก็เริ่มตั้งแต่วันที่ออกตั๋วเลยก็คือในวันที่1มกราคม X1 ครับ1มกราคม X1 วันที่ออกตั๋วนะครับผมจะลงบันทึกบัญชีของบริษัทสมนึกนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับตั๋วบริษัทสมนึกก็จะต้องเดบิตด้วยตั๋วเงินรับเพราะว่าเป็นผู้ที่ได้รับตั๋วเงินมานะครับมูลค่าของตั๋วที่ถูกตราไว้ในตั๋วเงินก็คือ 200,000 บาทนะครับและบริษัทสมนึกนั้นจะต้องจ่ายเงินก็คือให้เขากู้ยืมเงินนะครับโดยจ่ายเงินให้กับเขาด้วยมูลค่าปัจจุบันเนี่ยนะครับจ่ายเงินให้กับบริษัทคอด้วยมูลค่าปัจจุบันก็คือ 209.607.27มันจะมีผลต่างนะครับโดยผลต่างจะต้องอยู่ทางด้านเดบิตแล้วนะครับผลต่างก็คือ 9607.27 ผลต่างนี้เราก็เรียกว่าส่วนเกินนะครับส่วนเกินตั๋วเงินรับนะครับส่วนเกินในตั๋วเงินรับเนี่ยนะครับคือการลงบันทึกบัญชีในวันแรกนะครับที่ออกตั๋วนะครับเมื่อมีส่วนเกินแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำการตัดจ่ายส่วนเกินเหมือนเดิมนะครับเราเห็นว่าส่วนเกินอยู่ด้านเดบิตนะครับดังนั้นเมื่อเราจะตัดจ่ายส่วนเกินทุกๆสิ้นเดือนเนี่ยส่วนเกินนั้นจะต้องเอาไปไว้ทางด้านเครดิตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเมื่อเราตัดจ่ายส่วนเกินเอาส่วนเกินไปไว้ด้านเครดิตทำอย่างไรดีการตัดจ่ายส่วนเกินครั้งที่1ก็คือณวันที่31ธันวาคม X1 นะครับส่วนเกินเคยอยู่เดบิตเมื่อตัดจ่ายจะต้องเอาไปไว้ด้านเครดิตนะครับดังนั้นก็จะเครดิตด้วยส่วนเกินในตั๋วเงินรับนะครับตอนสิ้นปี X1 เนี่ยนะครับเราเอาตัวเลขในบรรทัดนี้มาใส่เลยนะครับสำหรับการลงบันทึกบัญชีส่วนเกินนั้นเราตัดจ่าย 2847.13 นะครับ2847.13 เป็นอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะต้องเอาตัวเลขอื่นๆมาด้วยนะครับตัวนี้เอามาแล้วต่อไปในช่อง218นั้นมันคือดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยของตั๋วเงินแต่ดอกเบี้ยแท้จริงคือ251 52.87 เราจะใช้251 52.87มาบันทึกเป็นดอกเบี้ยรับที่แท้จริงนะครับเราจะลงด้วยดอกเบี้ยรับให้ใช้ช่องดอกเบี้ยแท้จริงลงเป็นรายได้นะครับดังนั้นเราจะเครดิตด้วยดอกเบี้ยรับเพราะว่าได้รับดอกเบี้ยครับเมื่อมันหักกบกันไปแล้วเนี่ยดอกเบี้ยแท้จริงจริงก็คือ251 52.87 251 52.87นะครับสุดท้ายนะครับเราก็จะต้องบันทึกได้รับเงินใช่ไหมครับบันทึกได้รับเงินเท่ากับเท่าไหร่เงินที่เราได้รับจริงๆเป็นตรงเงินจริงๆเลยนั้นก็คือ28,000ช่องนี้คือได้รับเงินจริงๆนะครับดังนั้นก็เดบิตด้วยเงินสด28,000ครับเนี่ยนะครับคือการลงบัญชีการตัดจ่ายส่วนเกินนะครับเราจะต้องนำตัวเลขจากในตารางที่เราคำนวณไว้เนี่ยมาลงบันทึกบัญชีนะครับสิ้นปี X1 เราตัดจ่ายเสร็จแล้วนะครับต่อไปสิ้นปี X2 ว่าสิ้นปี X2 ก็ต้องเอาบรรทัดนี้นะครับมาใส่เงินสด 28,000 เหมือนเดิมนะครับเพราะเงินสดที่ได้รับจริงๆนั้นมันคือ 28,000 และไอ้2ตัวนี้จะต้องปรับเปลี่ยนนะครับในส่วนของดอกเบี้ยรับ 24811.22 นะครับเอามาใส่ตรงนี้นะครับ24811.22 และส่วนเกินที่ตัดจ่ายก็คือ3188.78นี่คือตอนสิ้นปี X2 ม
วดที่2แล้วนะครับต่อไปงวดที่3ก็คือตอนสิ้นปี X3 นะครับเราก็เปลี่ยนปีเป็น X3 เงินสด 28,000 เช่นเดิมนะครับต่อไปก็ดูในส่วนของดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับตัวนี้ใส่ในส่วนของรายได้นะครับ24428.64 และส่วนเกินก็คือ3571.36เราก็ได้ทำการตัดจ่ายส่วนเกินครบตามงวดแล้วนะครับตัดจ่าย3รอบแล้วนะครับอีกหนึ่งรายการนะครับที่จะขาดเสียไม่ได้เลยก็คือวันที่ตั๋วครบกำหนดนะครับตั๋วลงวันที่1มกราคม X1 มีอายุ3ปีดังนั้นก็จะต้องไปตรงกับวันเดียวกันเดือนเดียวกันแต่ปีถัดไป3ปีนะครับก็คือในวันที่1มกราคมปี X4 ครับนี่คือวันที่ตั๋วครบกำหนดนะครับแล้วเราจะลงบัญชียังไงครับเมื่อตั๋วครบกำหนดแน่นอนว่าเมื่อตั๋วครบกำหนดก็จะต้องได้รับเงินนะครับก็เดบิตด้วยเงินสดและก็ลดยอดตั๋วเงินนะครับเครดิตด้วยตั๋วเงินรับตั๋วเงินรับลดลงนะครับเพราะว่าตั๋วครบอายุแล้วนะครับด้วยมูลค่าของตั๋วก็คือ 200,000 บาทและเงินสดที่ได้รับก็ 200,000 บาทด้วยนะครับจะลงบัญชีอย่างนี้นะครับเมื่อตั๋วครบกำหนดนะครับสำหรับในตัวอย่างของบริษัทสมนึกนะครับที่ได้รับตั๋วเงินรับเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเกิดส่วนเกินในตั๋วเงินรับนะครับคราวนี้ผมจะมาอธิบายว่าแล้วส่วนเกินในตั๋วเงินรับนั้นจะมีที่อยู่ของมันอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินอย่างไรนะครับสถานภาพมันเป็นอย่างไรครับก็จะมาแสดงงบแสดงฐานะการเงินให้ดูกันนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม X1 ก่อนเลยก็คือวันที่ได้รับตั๋วนะครับ1มกราคมปี X1 งบแสดงฐานะก็โชว์แค่เพียงสินทรัพย์นะครับตั๋วเงินรับตั๋วเงินรับนั้นที่บันทึกบัญชีเอาไว้ก็คือมูลค่า 200,000 บาทนะครับก็โชว์อย่างนี้นะครับ 200,000 บาทเนื่องจากว่ารายการนี้มันเกิดส่วนเกินนะครับส่วนเกินก็จะต้องเอามาปรับมูลค่าของตัวเงินนะครับเมื่อส่วนลดนั้นเราเอามาหักมูลค่าของตัวเงินดังนั้นส่วนเกินเราจะเอาไปบวกที่มูลค่าของตัวเงินนะครับเพื่อให้แสดงมูลค่าปัจจุบันของตัวเงินนะครับดังนั้นตรงนี้ผมก็จะเขียนว่าบวกส่วนเกินตัวเงินส่วนเกินณวันที่ได้รับตัวนั้นเท่ากับ9,607.27 นะครับส่วนเกินตัวนี้ตามที่ผมบอกไปนะครับให้เอามาบวกกับตัวเงินเพื่อปรับมูลค่าของตัวเงินนะครับดังนั้นมูลค่าของตัวเงินณวันที่ได้รับตั๋วซึ่งเป็นมูลค่าปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือ209,607.27นี่คือมูลค่าปัจจุบันซึ่งมันก็ตรงกับที่โจทย์เขาให้มาเลยนะครับว่ามูลค่าปัจจุบันของตั๋วเนี่ยนะครับก็คือ209,607.27หลังจากที่เราเอาส่วนเกินนั้นมาปรับกับมูลค่าตั๋วแล้วนะครับมันก็คือมูลค่าปัจจุบันต่อไปผมก็จะแสดงยอดตอนสิ้นปีนะครับเพราะว่าส่วนเกินนั้นจะต้องทำการตัดจ่ายด้วยนะครับให้มันมียอดลดลงดังนั้นตอนสิ้นปีก็คือ31ธันวาคมของปี X1 นั้นผมก็จะมาแสดงงบฐานะการเงินด้วยนะครับก็นำตั๋วเงินรับนะครับซึ่งเราบันทึกเอาไว้ในตอนแรกก็คือ 200,000 เหมือนเดิมนะครับก็จะต้องไปบวกกับส่วนเกินในตั๋วเงินส่วนเกินในตั๋วเงินนั้นจะมีเท่ากับเท่าไหร่นะครับผมก็จะมาแสดงการเปิดบัญชีแยกเพศส่วนเกินในตั๋วเงินรับตอนแรกเลยนะครับเราเคยมีส่วนเกินอยู่เท่ากับเท่านี้นะครับซึ่งมียอดอยู่ทางด้านเดบิตนะครับ 9,607.27 พอมาถึงตอนสิ้นปีนะครับเราทำการตัดจ่ายส่วนเกินออกไปนะครับด้วยยอด 28,47.13 นะครับ
ตัดจ่ายมันก็ต้องเอาไปไว้ด้านตรงข้ามเพื่อให้มันหักกบลบกันนะครับแล้วเราก็จะมีส่วนเกินของตัวเงินคงเหลือตอนสิ้นปี x 1นะครับเท่ากับ6760.14 นะครับตัวเลขตัวนี้ก็คือยอดคงเหลือของส่วนเกินตอนสิ้นปี x 1ซึ่งจะต้องเอาไปแสดงเป็นตัวปรับกับตัวเงินหลักด้วยนะครับ6760.14 นะครับเอามาปรับกันก็คือเอามาบวกนั่นเองนะครับถ้าเกิดเป็นส่วนเกินเอามาบวกกันก็คือ206760.14 ตัวนี้ก็คือมูลค่าปัจจุบันนั่นเองนะครับมูลค่าปัจจุบันของตัวเงินตอนสิ้นปีหลังจากที่ตัดจ่ายส่วนเกินไปแล้วแล้วถ้าเกิดเราเช็คดูนะครับตัวแรกตัวนี้คือมูลค่าปัจจุบันตอนสิ้นปีณวันที่31ธันวาคม X1 นั้นก็จะต้องไปตรงกับตารางที่เราคำนวณการตัดจ่ายก็คือมูลค่าคงเหลือนะครับตอนสิ้นปี X1 ก็จะมีมูลค่าเท่ากับเท่านี้ด้วยซึ่งมันก็จะเช็คยอดตรงกันได้นะครับ